ฉันจะแก้แค้นนายคอยดูนะฉันจะฉีกเสื้อผ้านายออกเป็นชิ้นๆเลยนี่นะนี่นะเฮ้ยนี่จะทำอะไรอ่ะเอาไปยี่ป้าเอาไปดูนี่เฮ้ยเอาไปดิเอ๊ะเสียงดังวอยวายอะไรกันนะเหมียวสงสัยจะเป็นบทละครมั้งเสียงทีวีแหละเจ้านายรีบหามือถือเธอมาบ้านผู้ชายตอนดึกมันไม่ดีนะเอ๊ะนั่นมันใครน่ะอยู่บ้านเหรอบ้าชะมัดเลยปล่อยให้ฉันโทรมาตั้งนานแล้วก็ไม่รับสายนี่เธอเป็นใครน่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอสองคนมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะกลับไปก่อนนะนี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าหญิงนี้เป็นใครน่ะฉันก็เป็นแฟนพี่เขายังไงล่ะอะไรนะฉันต่างหากเป็นภรรยาของเขาสองคนใจเย็นนะคือว่าเรื่องนี้พี่อธิบายได้นี่พี่ชายทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทำไมถึงเป็นคนแบบนี้น่ะทำไมถึงได้เป็นคนแบบนี้เจ้านายเหมียวว่าเจ้านายควรจะกลับบ้านนะนี่ฝนตกหนักมากเลยออกมาแบบนี้มันอันตรายนะฉันยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้นะเหมียวระวังนะอี๋ยายเด็กบ้ามายืนทำอะไรตรงกลางถนนแบบนี้เนี่ยถ้าฉันขับรถชนเธอจะทำยังไงคะขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจเจ้านายจะร้องให้ทำไมผู้ชายชั่วๆแบบนั้นเจ้านายจะไปเสียน้ำตาให้เขาทำไมอ่ะฉันไม่ได้ร้องไห้ให้กับเขาหรอกเหมียวฉันร้องไห้กับตัวเองที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะฉันอยากจะไปนั่งที่ทะเลจังเลยอ่ะงั้นก็ไปสิถ้ามันทำให้เจ้านายสบายใจดวงตาของฉันมันมืดมิดอ้วกแม่หนูให้พี่นั่งเป็นเพื่อนมั้ยจ๊ะคือไม่เป็นไรค่ะคือหนูนั่งคนเดียวได้นะคะอุ๊ยน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะไม่น่าออกมาตอนดึกแบบนี้เลยก็บอกแล้วยังไงล่ะรีบเปลี่ยนที่นั่งเลยแถบนี้ดูท่าทางจะไม่ปลอดภัยในที่สุดก็ถึงทะเลสักทีพอได้มานั่งที่ทะเลแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ลืมเรื่องทุกอย่างอยู่ดีอ่ะเจ้าหนังจะทำอะไรอย่าคิดสั้นนะฉันไม่อยากอีกแล้วเหมียวนั่นเธอจะทำอะไรน่ะคือหนูก็แค่อยากจะลงเล่นน้ำนะคะนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมตาถึงได้แดงแบบนั้นล่ะคือว่าหนูไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอ๊ะนี่มิโดริหรือเปล่าน่ะใช่ค่ะหนูมิโดริเองนี่จำพี่ได้หรือเปล่าพี่ชื่อแบมแบมไงพี่แบมจริงด้วยอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะว่าแต่มาทำอะไรที่มหาวิทยาลัยพี่เนี่ยก็ที่นี่มีทะเลนี่คะหนูก็เลยมาเล่นน้ำที่นี่นะคะดูท่าทางจะไม่ได้มาเล่นน้ำอย่างเดียวนะสิดูแล้วอกหักมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละความรักมันก็เป็นเรื่องปกติอกหักน่ะเรื่องเล็กอกเล็กน่ะเรื่องใหญ่นะพี่แบมเนี่ยตลกไม่เปลี่ยนเลยนะคะเอางี้ตอนนี้พี่ปิดเทอมพอดีเลยเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวละกันออกกำลังกายแล้วก็ทำอะไรสนุกขอบคุณนะคะพี่แบมหนูรักพี่แบมที่สุดเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่หนูคงต้องนั่งร้องไห้จนตาบวมแน่นอนเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าไปกันเถอะเดี๋ยวพี่พาไปทำอะไรสนุกอ้าวเริ่มจากที่นี่ละกันอะไรนะจะมาเล่นฟิตเนสอย่างงั้นนี่ได้เลยเดี๋ยวสอนให้นะวันนี้เดี๋ยวจะเคลียร์คิวทุกคนได้เลยอ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะครับผมมาก่อนแล้วก็จองคิวก่อนนะทำแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สำหรับผมดิคือหนูก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นหรอกค่ะใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้รีบอ่ะจะมาแซงคิวได้ยังไงมาทีหลังก็ต้องได้เล่นทีหลังถูกไหมจูแมวมันก็น่าจะใช่นะคือมาทีหลังก็ต้องได้เล่นทีหลังอะอะไรกันนี่เป็นผู้ชายนะก็ต้องสละให้ผู้หญิงก่อนดิอะไรนะสละให้ผู้หญิงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนี่วันนี้จะให้ผู้หญิงคนนั้นเล่นก่อนมีอะไรไหมผู้ชายหรือผู้หญิงมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันเกี่ยวกันที่ว่าใครมาก่อนก็ต้องต่อคิวดิ
ใช่ค่ะคือหนูรอได้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวหนูค่อยเล่นทีหลังก็ได้ค่ะให้คุณคนนี้เขาเล่นก่อนก็ได้นะคะใช่แล้วเพราะเราไม่รีบหรอกบ้าชะมัดที่นี่มันห่วยแตกอะไรกันอะโวยวายแล้วก็ออกไปซะอย่างนั้นก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เล่นก็ได้น่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนี่ใจคนนั้นน่ะมันเล่นที่นี่ประจำไม่ต้องห่วงเลยนะเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วสนิทกับฉันมากๆเลยล่ะเนาะนี่คือท่าออกกำลังกายลดกล้ามเนื้อท้องเฮ้ยออกกำลังกายตั้งนานเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะเหงื่อแห้งแล้วแบบนี้มากระโดดน้ำเล่นดีกว่าที่มหาลัยของพี่แบมเนี่ยดีจริงเลยนะเอาล่ะกระโดดแล้วนะเจ้านายระวังโอ๊ยนี่อะไรเนี่ยนี่เธออีกแล้วเหรอบ้าชะมัดเลยกระโดดไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือเลยยังไงแบบนี้มันอันตรายนะคือฉันขอโทษนะคะขอโทษจริงๆเลยฉันไม่ได้ตั้งใจไอ้ผู้หญิงบ้านี่ไร้มารยาทชอบแซงคิวดูก่อนนะคะนี่ฉันขอโทษคุณแล้วไงแล้วจะมาบ่นอะไรฉันเนี่ยเอ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยแต่บ้านั่นคือใครกันนะนี่มาเล่นกันเถอะเฮ้ยเซ็งชะมัดเลยอ่ะคนอุตส่าห์อารมณ์ดีแล้วแท้ๆกลับมาเจอคนบ้าแบบนี้เจ้านายกระโดดมาไม่ดูเขาเองนะก็ฉันขอโทษไปแล้วไงเหมียวแต่ทำไมมันไม่จบล่ะแล้วนี่หายไปไหนแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้ต่อว่าอะไรเลยนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะเมื่อกี้นี้ฉันกระโดดลงมาแล้วก็มาชนกับผู้ชายผมสีแดงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้ผู้ชายผมสีแดงเหรอฉันยังไม่เห็นผู้ชายผมสีแดงเลยนะเอาแล้วไงอย่าบอกนะว่าฉันเห็นคนเดียวน่ะคงไม่ใช่หรอกมั้งเฮ้ยบ้าที่สุดเลยมาเต้นคลายเครียดหน่อยดีกว่าเจ้านายนี่เจ้านายทำอะไรเนี่ยกูมาเต้นคลายเครียดอีเหมียวคอร์สแอโรบิกออกกำลังกายน่ะว้าพวกเราเต้นกันเร็วเอ๊ะแต่นั่นนี่นะนี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยจะมาเต้นเบียดฉันทำไมเนี่ยอะไรฉันเต้นหนูฉันอยู่ดีๆเธอนั่นแหละมาเบียดฉันทำไมฮะออกไปเต้นไกลๆเลยไปใช่แล้วใช่แล้วออกไปเต้นไกลๆเลยออกไปข้างนอกนู่นแล้วก็ออกไปเต้นที่บ้านเลยอะนะเอ๊ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเธอนะชิถ้าอย่างนั้นมาแข่งเต้นกับฉันไหมล่ะถ้าเกิดว่านายเต้นแพ้นายก็ต้องออกไปได้เลยเรื่องเต้นน่ะฉันเก่งที่สุดอยู่แล้วนี่มิดอริเธอคุยกับใครน่ะก็ผู้ชายคนนั้นไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอเต้นแข่งกับเขาก่อนเจ้านายชู้ชู้เจ้านายชู้ตายเจ้านายไว้หลายชู้ตายชู้ชู้เจ้านายชู้ชู้แต่ได้แค่นี้เหรอโถเอ้ยนึกว่าจะเก่งก็นี่ไงถ้าเต้นแบบนี้แหละจะต้องเอาชนะนายให้ได้จะแข่งกับฉันอะเธอมีกรรมการแล้วเหรอถ้าเกิดว่าให้ฉันตัดสินฉันตัดสินว่าฉันชนะนะบ้าบอที่สุดฉันสิต้องชนะเธอนี่มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยคนบ้าอะไรตัดสินตัวเองได้ด้วยนายนั่นแหละคนบ้าเฮ้ยแต่บ้านั่นกวนโอ๊ยชะมัดเลยอ่ะเอ๊ะเพลงอะไรน่ะทำไมถึงได้เพราะแบบนี้นะนายเป็นคนเปิดเพลงนี้นะว้าสุดยอดไปเลยดีเจที่นี่เนี่ยแจ่มสุดๆเลยนะใช่แล้วพี่เขามีเสน่ห์มากๆเลยล่ะเปิดแต่ละเพลงฉันชอบมากๆไหนขอดูหน้าหน่อยสิเอ๊ะนั่นมันอ้าววัยรุ่นจัดไปเอาละครับขอให้สนุกกันให้เต็มที่วันนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดเพลงจับๆให้เองนั่นมันพี่ชายนี่นะมาทำอะไรที่นี่นะอ้าวขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้หญิงที่ชื่อว่ามิโดรินะครับมิโดริพี่มอบเพลงนี้ให้กับเธอนะแล้วก็คิดถึงเธอเสมอนะเอาละครับผมมอบเพลงนี้ให้กับเขาแล้วพอเรามาเต้นพร้อมกันเถอะบ้าไปแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะเหมียวฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วขอทางหน่อยค่ะหลบหน่อยค่ะหลบหน่อยค่ะเฮ้ยนี่มาขวางทางฉันทำไมเนี่ยเธอบ้าหรือเปล่าเธอเดินมาชนฉันเองนะแล้วจะมาโวยวายอีกเธอนี่มันน่าโมโหจริงๆเลยนะเนี่ยก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่นะถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วมาชนฉันทำไมต้องการจะหาเรื่องฉันอย่างนั้นเหรอแล้วนี่นายจะขยับมันทำไมเนี่ยจะบ้าหรือไงฉันไม่ได้ขยับโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่นายแอบมองเธออยู่นะจ๊ะฉันไม่ได้ทำอะไรนะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยค่ะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะ
อย่าคิดลึกกันนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เนาะ